และท่านก็ปฏิเสธท่านเสนอ9เดือนผมก็ปฏิเสธให้ยืนจุดไว้เท่านี้กันดีกว่าให้มันจบลงในสถานการณ์แบบนี้จะเหมาะสมกว่าแล้วแต่นะครับเอาเป็นว่าฝ่ายผมก็ยินดีที่จะนัดหมายนะครับส่วนฝ่ายท่านจะปฏิเสธก็เป็นสิทธิ์ของท่านครับไม่มีปัญหาสวัสดีครับ17:44 นเจาะข่าวเด่นนะครับผมอยู่กับเลขาธิการนายกรัฐมนตรี1ใน3ตัวแทนฝั่งรัฐบาลเจรจากับแกนนำนปช.คุณกอบศักดิ์สภาวสู่ครับสวัสดีครับคุณกอบศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณจอยยุทธครับเหนื่อยไหมฮะก็ไม่ต้องถามมั้งครับเหนื่อยแน่ครับเครียดไหมอยู่ในนั้นค่อนข้างครับเพราะว่าจริงๆงานอภิปรายในสภาหนักกว่านี้ก็มีครับแต่ว่าคนถูกอภิปรายบางทีเดินไปกินกาแฟได้นะฮะเดินเข้าไปในห้องกาแฟบ้างเข้าห้องน้ำบ้างทีนี้ไปไหนไม่ได้ครับต้องนั่งฟังตลอดครับคาดไม่ถึงใช่ไหมฮะว่าเมื่อวานนี้จะบรรยากาศจะเป็นอย่างนั้นหรือยังไงก็คิดอยู่ในใจเหมือนกันแต่ว่ามันช่วยไม่ได้ครับเวทีการเจรจาโดยปกติเขาไม่ถ่ายทอดครับพอถ่ายทอดแล้วเนี่ยมีผู้ชมเป็นล้านเป็น10ล้านเนี่ยนะครับแต่ละคนก็มีเป้าหมายที่ต่างกันครับถึงวันนี้เนี่ยยังมีโอกาสคุยกันรอบ3มั้ยฮะเพราะว่าเสื้อแดงเขาประกาศบนเวทีว่ายุติการเจรจาแล้ววันเสาร์จะชุมนุมใหญ่ยกระดับการชุมนุมของเขาอีกครับผมไม่เคยสิ้นหวังนะครับเรื่องอย่างนี้เพราะผมคิดว่าทางออกของประเทศเนี่ยถ้าเรามีความเห็นต่างกันมากขนาดนี้มันต้องนั่งคุยกันผมมองไม่เห็นวิธีอื่นนะครับครับผมมองไม่เห็นวิธีอื่นที่คุยกันล่าสุดคือเมื่อคืนนี้หรือยังต่อสายคุยกันอีกก็ขนาดนี้ก็พยายามครับพยายามประสานครับโดยบอกว่าเราจะเริ่มคุยกันอีกเมื่อไหร่ดีครับแต่ยังไม่มีคำตอบกลับมาก็คงเร็วๆนี้ครับยังไม่ถึงขั้นที่ฝ่ายนั้นบอกว่าจบแล้วไม่เอาแล้วยังแล้วครับยังแล้วครับเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าหากมันจบง่ายอย่างนั้นเขาก็คงไม่มานั่งมาคุยมานั่งคุยตั้งแต่แรกถูกไหมครับครับถามตรงๆสูตรที่ออกมาเมื่อวานนี้ที่รัฐบาลท่านนายกเสนอเนี่ยนะฮะครับเรื่องประมาณสิ้นปีครับยุบสภาครับแล้วก็บอกเรื่อง3เงื่อนไขก็คือ1เศรษฐกิจซึ่งเป็นเรื่องงบประมาณใช้เป็นปฏิทินปกติใช่ครับ2กติกาคือรัฐธรรมนูญเอาชัดๆก็คือว่า6ประเด็นของกรรมการสมานฉันท์ประชามติครับแล้วมาแก้ไขครับนะประเด็นที่3เรื่องบรรยากาศที่จะต้องไม่เป็นว่าต่างฝ่ายต่างไปไหนไม่ได้ใช่ครับสูตรนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงความจริงมันหลักคิดนะครับหลักคิดก็มีว่าโอเคว่าเราอยากจะยุบสภาเพื่อเลือกตั้งครับเราต้องถามตัวเราเองก่อนว่าเราจะเลือกตั้งโดยกติกาแบบไหนถ้าหากว่าเราเลือกตั้งกติกาเก่าซึ่งเราเถียงกันว่ามันไม่ดีครับผลมันจะออกมาดีได้อย่างไรครับครับผลมันก็ออกมาไม่ดีเราก็คิดว่าเออหลักคิดอันแรกก็ควรจะแก้ก่อนแต่นี่แก้ก็คิดอีกว่าเออเราจะแก้แบบไหนอย่างไรครับฝ่ายเสื้อสีนี้เห็นอย่างนี้เสื้ออีกสีนึงเห็นอีกอย่างนึงพรรคการเมืองนี่เห็นอย่างนี้พรรคการเมืองอีกพรรคนึงเห็นอีกอย่างนึงอีกเราก็บอกว่าก็ให้เจ้าของประเทศก็ตัดสินใจสิครับซึ่งเสียเงินเยอะนะครับแต่มันก็ประชาธิปไตยมันก็เสียเงินนะครับครับเสียเงินอีกประมาณ 2,000 ล้านเฉพาะประชาธิปไตยเนี่ยใช่ครับ 2,000 ล้านเนี่ยใช่ครับ2,000 ล้านก็ต้องให้คุ้มค่านะครับหมายความว่าประเด็นที่ได้ถกกันมานานพอสมควรแล้วเนี่ยมันออกมา6ประเด็นครับก็ถามเลยทีละประเด็นทีละประเด็นนะครับใช่หรือไม่ใช่ yes หรือ no นะครับประเด็นที่1ประเด็นที่2 3 4 5 6ครับตรงนี้ก็มีกระบวนการของมันครับทำไมจู่ๆท่านนายกถึงคือตั้งแต่วันแรกแล้วล่ะว่ายอมมาลงมาเจรจาด้วยตัวเองอันนี้ข้อที่1ครับ2ก็คือว่าถึงขั้นบอกว่าความจริงว่ารัฐบาลเนี่ยสิ้นปีหน้าอีกปี9เดือนฮะถูกมั้ยฮะครับตัดลงไปกว่าครึ่งครับคือหายไปปีนึงเนี่ยหายไปเกือบปีครับอะไรเป็นที่มาที่ทําให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลตัดสินใจเปิดประตูเจรจาตั้งแต่1นายกลงมาเจรจาเอง2ว่าอายุสภาก็ได้แต่1 2 3ที่ว่าคือถ้าอยู่ปี9เดือนแล้วอยู่อย่างพี่น้องประชาชนไม่มีความสุขเนี่ยมันอยู่ได้ยังไงครับแล้วถ้าหากว่าอยู่แล้วการแก้ไขปัญหามันยากแสนเข็ญเนี่ยมันเราอยู่ยาวแล้วบ้านเมืองเสียหายผมว่าเราไม่ควรจะอยู่ครับเพราะนั้นเราก็มานั่งดูว่าคือท่านนายกเนี่ยท่านบอกว่าเสียงข้างน้อยเนี่ยท่านต้องฟังครับแล้วก็เราก็ถือว่าเสื้อแดงถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เสียงข้างมากแต่ก็มีจำนวนมากนะครับมากพอที่เราต้องฟังเมื่อเราฟังเนี่ยแต่ว่าเราฟังด้วยเหตุผลเราก็พยายามจะเรียกเขามาคุยครับเพื่อดูเหตุผลกันซิว่าเขาก็มีความเห็นว่าเรามาไม่ถูกทางงานเราไม่ดีนะครับไม่ชอบการปฏิวัติรัฐประหารมี2มาตรฐานครับเขาก็มีปัญหาเขาเยอะแล้วก็บอกเขาอยากจะยุบนะครับเราก็บอกว่าถ้ายุบ
แล้วเนี่ยปัญหาพวกนี้หมดไปไหมมันคำตอบมันชัดครับยุบภายใน2สัปดาห์นี้ปัญหาไม่หมดเพราะกติกายังอันเดิมอยู่อันที่เขาไม่ชอบอะครับครับมันยังใช้เลือกตั้งอยู่ปัญหาของเขาในเรื่อง2มาตรฐานมันยุบแล้วมันเหลือ1มาตรฐานหรือไม่ก็ไม่ใช่อยู่ดีนะครับทุกอย่างที่เป็นปัญหามันแก้ไม่ได้กูฝ่ายอื่นที่มีความเห็นต่างก็อาจจะเคลื่อนไหวครับมันก็มันไม่สงบหรอกครับแล้วก็เมื่อวานนี้ผมก็ได้พูดไปประเด็นนึงผมก็บอกว่ามันไม่มีใครเชื่อใจใครครับเวลาเท่านั้นจะเป็นเครื่องพิสูจน์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามองเนี่ยเราก็ไม่ได้มองว่าจะต้องทำ1 2 3 4 5แล้วไปลงที่9เดือนครับเรามองแต่เพียงว่าปลายปีเนี่ยเหมาะสมแต่นี้เดือนธันวาก็เป็นเดือนที่พวกเราก็ทั้งประเทศก็ฉลองกันนะครับเพราะฉะนั้นก็หลังธันวาเราก็ไปหาเสียงกันสักระยะนึงแล้วก็เลือกตั้งก็น่าจะเหมาะนะครับเราไม่ได้มองว่ากลไกต่างๆเป็นอย่างไรแต่แน่นอนครับเราก็คิดในใจถ้าเป็นประชามติก็อาจจะอีก120วันออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งต้องออกก็2ฉบับด้วยกันก็ต้องใช้เวลาการไปฟังเสียงจากพี่น้องประชาชนเพราะรัฐธรรมนูญกำหนดว่าแก้ไขต้องเข้าไปฟังเสียงจากประชาชนนะครับก็ใช้เวลาทั้งหมดใช้เวลาหมดแต่ที่สำคัญนะครับคุณสยุทธ์ที่สำคัญก็คือว่าในแต่ละเดือนที่9ไปเนี่ยมันจะต้องมีบทพิสูจน์ครับว่าพวกผมไปเชียงใหม่ได้นะพวกท่านไปภาคใต้ได้นะนะครับแล้วก็ไม่มีใครออกมาต่างคนต่างทำมาหากินพวกผมทุจริตท่านก็ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจใช้กลไกสภาใช้กลไกสภาทั้งหมดนะครับท่านเองเวลานี้ก็ชัดเจนว่าเสื้อแดงก็คือพรรคการเมืองที่เป็นพรรคฝ่ายค้านเพราะว่าขึ้นเวทีไปร้อยกว่าคนอย่างนี้ครับมันก็ไม่ได้มีอะไรต่างไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาทุกอย่างเข้าไปอยู่ในสภานะครับส่วนที่เป็นภาคประชาชนก็ทำได้สองมาตรฐานตรงไหนล่ะครับตั้งคณะอนุกรรมการกรรมการคณะทำงานชุดเล็กคุณมานั่งกับผมไปตรวจกันทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องว่ามันไปถึงไหนแล้วที่บอกว่ามาชวนทำงานร่วมกันถูกต้องที่ท่านนายกบอกเนี่ยครับไอ้อย่างนี้เราก็เปิดครับเพราะว่าสิ่งที่เราอยากจะเห็นเนี่ยครับเราก็จะวัดไปทีละเดือนเดือนนี้เรียบร้อยดีนะเดือนที่สองเดือนที่สามเดือนที่สี่ร่วมกันทำให้เหมือนกับบ้านเมืองหรือการเมืองกลับมาเป็นภาวะปกติใช่ครับครับอันนี้ผมว่าคุ้มนะครับที่จะอยู่น้อยไปปีนึงครับคุ้มมากเลยครับคุ้มมากเลยแล้วก็เมื่อถึงเวลาแล้วถ้าประชาชนเขาตัดสินใจว่าพรรคประชาธิปัตย์สมควรเป็นฝ่ายค้านเราก็กลับไปเป็นฝ่ายค้านนะครับเขาก็ได้เป็นรัฐบาลเขาทำเป็นหน้าที่รัฐบาลตามกติกาใหม่ทำงานไม่ดีเราก็ยื่นใหม่ไว้วางใจมันก็เป็นกระบวนการไปเราก็รอต่อไปอีก4ปีแล้วก็เลือกตั้งกันใหม่ถ้าทำอย่างนี้ครับบ้านเมืองมันอยู่ได้บ้านอยู่ได้ครับน่าเสียดายที่ยังไม่ได้มีโอกาสกลางรายละเอียดออกมาคุยกันเมื่อวานอย่าเพิ่งว่าน่าเสียดายยังไม่มีโอกาสครับเดี๋ยวอาจจะมีโอกาสก็ได้นะครับเดี๋ยวอาจจะมีคำตอบคืนนี้อาจจะโทรบอกว่าตกลงนะพรุ่งนี้คุยกันก็เป็นได้คืออย่างน้อยประ